เอ็มบัปเป้นะครับย้ายไปเรอัลมาดริดค่าตัว250 ล้านปอนด์เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับล่าสุดครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมีสื่อในสเปนและในฝรั่งเศสครับก็มีการรายงานข่าวตรงกันนะครับบอกว่าทางสโมสรอย่างเปเช่ครับได้มีการตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะขายคิลเลียนเอ็มบัปเป้ออกจากทีมในช่วงของซัมเมอร์นี้ครับซึ่งเอ็มบัปเป้นะครับก็เปิดทางในการย้ายทีมเหมือนกันนะครับโดยก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าตัวเขาเองนะครับอยากจะเล่นกับสโมสรอย่างเปเช่ให้ครบสัญญาแต่อย่างไรก็ตามก็จะไม่ต่อสัญญาออปชันขยายสัญญาไปจนถึงปี2025นั่นก็เป็นการเปิดทางแล้วนะครับสำหรับทางคิลเลียนเอ็มบัปเป้ครับนอกจากนี้ครับยังมีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่าฟอร์เรนติโน่เปเรสครับได้มีการพูดคุยกับทางฝั่งของเปเช่แล้วด้วยแหละครับและในรายงานข่าวก็ยังมีการบอกเพิ่มเติมนะครับว่าค่าตัวในการย้ายทีมครั้งนี้ของเอ็มบัปเป้นะครับจะอยู่ที่200 ล้านยูโรบวกกับโบนัสอีก50 ล้านยูโรด้วยกันนะครับกับนักเตะที่เหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นครับหลังจากนี้ก็ต้องดูความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับว่าดีลของเอ็มบัปเป้กับเรอัลมาดริดจะจบลงตรงไหนล่ะครับและถ้าเกิดดูจากสถานการณ์ณเวลานี้นะครับดูจากกระแสข่าวที่มันเกิดขึ้นครับถือว่ามีโอกาสไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับที่เราอาจจะได้เห็นเอ็มบัปเป้ไปสวมเสื้อสีขาวของทางเรอัลมาดริดครับโดยทางสโมสรอย่างเปเช่ครับก็มีความต้องการขายเอ็มบัปเป้ออกจากทีมสโมสรอย่างเรอัลมาดริดครับก็ต้องการกองหน้าไปแทนที่ของคาริมเบนเซม่าครับส่วนนักเตะอย่างเอ็มบัปเป้ครับก็เปิดท่าอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าพร้อมที่ย้ายออกจากสโมสรอย่างเปเช่ครับและนี่แหละครับถ้าเกิดมีการย้ายทีมเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็กองหน้าในฝันแล้วครับวินิซุสจูเนียร์โรดิโก้ครับประสานงานร่วมกับเอ็มบัปเป้ครับนรกของกองหลังฝั่งตรงข้ามชัดๆเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับในเรื่องของค่าตัวนะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปเลยครับเพราะเอ็มบัปเป้เหลือสัญญากับเปเช่แค่เพียงปีเดียวเท่านั้นนะครับจากกระแสข่าวที่ออกมา250 ล้านยูโรมันก็อาจจะดูสูงเกินไปหน่อยก็ต้องมาเตรียมใจเรื่องค่าตัวครับแต่อย่างไรก็ตามมีโอกาสสูงมากๆที่เอ็มบัปเป้จะย้ายทีมครับและเพื่อนๆล่ะครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคิดว่าเอ็มบัปเป้จะย้ายออกจากสโมสรอย่างเปเช่ไปอยู่กับมาดริดในช่วงซัมเมอร์นี้เลยหรือเปล่านะครับและคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับดูคลิปจบแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตั้งเป็นรายการโปรดแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตุงไว้ด้วยนะ